เอาละท่านผู้ชมตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้ใครเข้ามานั่งรอด้วยกันเลยมาฟังด้วยกันเลยพี่ถึกอธิกิจพี่ถึกสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ฟังตลอดนะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมั่นใจไหมเขาดูมันก็มั่นใจนะว่าเขาจะทำได้ดีเกิดความคาดหวังประชาชนความคาดหวังประชาชนอยู่ตรงไหนอยากให้เศรษฐกิจดีไม่ใช่ไม่รู้ความหวังของประชาชนกับพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงไหนเขาต้องไปถามถ้าย้อนกลับไปจริงๆเขาคาดหวังตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้ต้องยอมไปถามความหวังของประชาชนกับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วก็เศรษฐกิจมันคงไม่ดีไปกว่าคงไม่ดีอะไรเท่าไหร่หรอกโดยเงื่อนไขแวดล้อมทั้งหมดนะฮะเงื่อนไขแวดล้อมทางของโลกของอะไรต่างๆที่มันความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นเรื่องยูเครนเรื่องปาเลสไตน์เรื่องอะไรต่างๆการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่มันมีแนวโน้มของงานที่มันจะแบบประชาธิปไตยสดถอยอ่ะครับประชาธิปไตยสดถอยไม่ใช่แปลว่ามันดีกับในแง่ที่ว่าเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วนะเรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยมันหมายความว่าแต่ว่าประเทศมันจะใช้นโยบายแบบกีดกันการค้าแล้วก็เอาตัวเองให้รอดชาตินิยมอะไรต่างๆมากขึ้นมันคือจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในการค้าโลกมันจะแย่ลงการแข่งขันมากขึ้นในภาพรวมวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเรายังไม่รู้เลยว่าความคาดหวังที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐบาลเพื่อไทยคืออะไรปากท้องดีขึ้นมันเป็นกว้างๆอ่ะมันคือคำหาเสียงของเขานะมันดูกว้างแล้วมันไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะมันมีเรื่องหลายเรื่องปากท้องดีขึ้นมันมีทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตมีเรื่องของการที่มันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่ซื้อมาขายคล่องแต่ว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องซื้อง่ายขายคล่องนี่ไม่ง่ายอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าเขานะแต่โดยสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายต่างๆเนี่ยไอ้การที่คุณจะแบบว่าเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนเรื่องการส่งออกเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่คิดหรอกมันยังไงโดยเงื่อนไขปัจจัยของมันนะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันหมายถึงว่าพอมันไม่ดีแล้วประชาชนคาดหวังอะไรใช่ไหมมันก็เรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพของการบริการของรัฐเหมือนกับเขาวิพากษ์วิจารณ์มาชิดสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คืออะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยหรือว่าเรื่องที่แบบว่าการตัดสินใจการคิดอะไรที่ต่างๆที่มันเหมาะสมอะไรพวกนี้มากกว่าผมคิดว่ามันมีหลายด้านพร้อมกันแล้วในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันมีหลายด้านพร้อมกันแล้วก็เขาก็ยังคิดแต่ว่าเรื่องคือไอ้เรื่องอย่างเงินหมื่นจุดต้นเนี่ยประเด็นจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจมันฟื้นแต่มองว่าเศรษฐกิจมันคนที่คัดค้านเนี่ยเขาไม่ได้มองงั้นเขามองว่าเศรษฐกิจมันมีความผันผวนมากแล้วมันไม่การแจกอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากทำนองนี้เขามองนี้มากกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็คือคุณกิตติลักษณ์แกก็จะพูดเหมือนกับแหมพูดเหมือนรัฐบาลที่แล้วเลยทำนองว่าอย่าขัดขากันเลยอย่าเลยถ้าจะไปถึงเนี่ยต้องไม่ขัดขากันคือประเด็นหลักเนี่ยผมคิดว่าที่คนผิดหวังกับเรื่องย้อนไปมองนะที่คนผิดหวังเรื่องเงินหมื่นต้องกับเพื่อไทยคือผมย้ำคำนี้อยู่เสมอว่าเราคิดว่าเพื่อไทยมีฝีมือกว่านี้ที่กว่าที่จะดำเนินเรื่องนโยบายแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ของใหม่นะสำหรับเราคือมันเรื่องแบบทำไมมันมันชัดง่ายเนี่ยมันดูน่าจะชัดตั้งแต่แรกใช่ไหมมันเหมือนเป็นอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคอื่นประกาศเนี่ยคนจะด่าโหสิ้นคิดอ่ะใช่แต่คนพอเป็นเพื่อไทยแล้วก็คนก็ยังงงว่าใช่เหรออะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าเขามีฝีมือมันควรจะเชื่อว่าเขามีฝีมือกว่านี้ที่จะใช้นโยบายนี้และนโยบายมันไม่ตรงปกเพราะว่าไอ้ตอนต้นที่ออกมาเนี่ยคือจริงๆแล้วคือเรื่องของการที่จะใช้เงินดิจิตอลใช่ไหมฮะคือจะวางระบบการชำระเงินใหม่ที่มันจะเป็นระบบการใช้จ่ายใหม่เป็นเงินดิจิตอลทั้งหมดทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงมันไม่ใช่มันก็เฮ้ยคืออะไรแล้วก็คุณคิดมายังไงคิดมาไม่รอบครอบเลยแล้วมันค่อยๆแบบมาคิดกันทีละอย่างคิดกันทีละอย่างใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะผ่านไหมแล้วก็นี่ยังขำอยู่ว่าใช่ไหมงบประมาณเขาก็บอกว่าตัดไปตัดมางบกลางอาจจะเกิน500,000,000เอ้าใช่ใช้ไปเลยสิใช้งบกลางงบกลางบานตั้งแต่กว่าครั้งที่แล้ว 16,000 ล้านไม่แต่ใช้ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องเงินข้าราชการเงินสวัสดิการเงินอะไรทั้งหลายอย่างซึ่งมันกองอยู่นะกองในงบกลางเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณใหม่
แกก็บอกว่างบการเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์รวมของงบที่สุดท้ายแล้วไปกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้อิสระในการใช้ของรัฐบาลแล้วก็ใหม่ก็บอกคุณใหม่ก็บอกเองว่าเดี๋ยวสุดท้ายกรรมธิการก็ไม่กล้าไปตัดเยอะหรอกตัดไปตัดมามันก็บวมใช่ลงมานี่หมดแล้วตัดไปตรงอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะรัฐนูนนี่มันห้ามฮะรัฐนูนนี่มันห้ามไงฮะคือคล้ายๆกับว่าถ้าคุณไปโยกไปที่อื่นไปต่างๆเดี๋ยวไปตามสอบว่าคุณใช้เพื่อประโยชน์ส.ส.หรือเปล่าอะไรต่างๆใช้หาเสียงใช่ไหมมันก็คือใช้ได้ไม่กี่อย่างตัดได้ไม่กี่อย่างตัดแล้วไปต้องที่เหลือตัดแล้วต้องโปะงบกลางหมดโอเคแต่ก่อนจะไปถึงการตัดงบประมาณ3วันจากนี้3 4 5บรรยากาศ3วันจากนี้พี่ถึกมองอย่างไรเพราะเนี่ยโอ้โหฝ่ายค้านนี่ปิดห้องปีใหม่ผมถามไม่มีใครได้ไปไหนเลยไม่มีใครได้ไปเที่ยวเลยก้าวไกลปิดห้องสอบซ่อมทั้งวันบรรยากาศมันจะยังไงจะเดือดไหมมีคนบอกนี่อภิปรายไม่ไว้วางใจประเมินจากวงนอกก่อนประเมินจากที่เราแบบดูวงนอกเนี่ยผมไม่คิดว่าก้าวไกลจะคือก้าวไกลคงไม่ทำเหมือนอภิปรายไว้วางใจเพราะว่าทำอย่างนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันก็เหมือนนโยบายรัฐบาลตอนแถลงนโยบายไปเขาก็จะพูดเรื่องนโยบายตรงๆงบประมาณก็จะเป็นเรื่องงบประมาณไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักใช่ไหมฮะถัดมาเนี่ยประเด็นที่ว่าถ้าจะมีแบบเรื่องตัวบุคคลแบบคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงถ้าเขาพลาดพิงก็คงเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมงบยุติธรรมงบกระทรวงยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาดพิงตรงนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้คุณทักษิณเสียหายที่แบบจะมาฟ้องอะไรได้เขาบอกแล้วนะอย่าพาดพิงคนนอกเขาฟ้องนะเอ้าแล้วพาดพิงแล้วถ้าคุณทักษิณไม่เสียหายแล้วมันฟ้องตรงไหนเออไม่มีอะไรเกี่ยวคุณทักษิณแค่บอกว่าเป็นตัวบุคคลใช่ไหมก็พูดได้นี่เออก็พูดว่าสงสัยเรื่องถ้าเขาพูดว่าสงสัยเรื่องการใช้จ่ายและงบรักษาพยาบาลนะอ๋อเออใช่ไหมเออมันก็ได้สิไม่เห็นเป็นไรเลยคุณทักษิณเสียหายตรงไหนอ่ะเออการถามว่าป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงคุณทักษิณก็ไม่ได้เสียหายนะใช่ไหมครับมันคงเนี้ยแต่ว่ามันคงเป็นสีสันเท่านั้นแหละผมไม่คิดว่านี่เป็นหลักเนื้อหาหลักเขาคงพูดแบบที่คุณสิริกัญญาพูดอ่ะใช่ไหมเนื้อหาหลักคงเป็นเรื่องแบบที่คุณสิริกัญญาพูดก็คือว่าตัวนโยบายเนี่ยมันทำไปต่างจากยุคประยุทธ์ทั้งที่มันมีเวลาตั้งก็มีเวลาตั้ง3เดือนไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็คือเอางบที่คุณประยุทธ์ทำไว้มาใช้เลยเขาก็ไปรื้อไปแก้อะไรทั้งหลายอย่างแก้สองรอบแล้วทำไมถึงเหมือนกับที่ก้าวไกลจะจับก็คือว่าทำไมมันเหมือนสิริกัญญาเขาใช้มาอะไรนะมันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นปกติความผิดปกติคือความปกติคือกลายเป็นเหมือนงบปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ปีพาร์ทแล้วคุณใช้เวลาทำไปตั้งนานก็อย่างเงี้ยผมคิดว่าก้าวไกลจะเน้นตัวนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะมีเน้นเรื่องภาพรวมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของงบที่เขาตั้งข้อสังเกตงบที่เขารู้สึกว่าไอ้นี่สอดเข้ามาหรือเปล่าไอ้นี่อะไรแบบนี้ใช่ไหม ก็คงจะตั้งเรื่องพวกนี้แล้วก็คงจะตั้งคำถามแบบนี้แหละหรือว่าอาจจะอภิปรายแถมอะไรแบบเนี้ยกับหน่วยงานสำคัญอะไรแบบนี้ทำไมส่งมาไม่กี่หน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องวัดใจกันแล้วก็คืออยากรู้มากกว่าว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะอภิปรายแบบไหนใช่ไหมเขาเพิ่งได้หัวหน้าพรรคเพิ่งลงตัวกันไปเขายังไม่แล้วเขาไม่ได้เป็นพรรคที่ลงรอยกับก้าวไกลนะแต่ว่าในเชิงการทำงานร่วมกันก็เหมือนเขาจะเริ่มส่งสัญญาณใช่ไงเขาจะทำงานร่วมกันได้แค่ไหนใช่ไหมฮะอันเนี้ยคงไม่ใช่อยู่ในรูเดียวกันแน่ๆแบ่งประเด็นกันไหมน่าจะไม่แบ่งนะคือต่างคนต่างไปทำของตัวเองมาต่างคนต่างทำของตัวเองเวลาก็เป็นของตัวเองผมไม่คิดว่าเขาแบ่งกันได้นะไม่น่าจะแบ่งกันได้นะคือคุณเฉลิมชัยอะไรก็อาจจะคุยกันได้แต่ว่าประเด็นเรื่องอะไรที่เขาจะเล่นอ่ะผมว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องเล่นของเขาถ้าถามพิถึกอยากเห็นอะไรกับการอภิปรายของประชาธิปัตย์อยากเห็นเขาถามคุณพีรพันธ์ว่าที่รับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะมี
แก้ปัญหาเรื่องคุณทักษิณยังไงอะไรเนี่ยว่าเราขำไงคือเราลำคามมาตลอดว่าพวกที่ออกมายุยุอะไรแบบเนี้ยคือแบบคล้ายๆกับว่าวุ่นวายทั้งหลายนี่แบบทางฝั่งที่ปกป้องเรื่องคุณทักษิณเนี่ยทำไมไม่ดูบ้างว่าพวกที่ป๋อนวีดมาเนี่ยก็คืออยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งนั้นแล้วก็ออกจากไปปัดไปหมดแล้วถ้าคุณจะถามกันก็ไปถามตรงนั้นแหละไปถามกันเองตรงนั้นแหละจะกล้าถามเหรออยากเห็นไงอยากเห็นอยากเห็นเนี่ยถ้าคนที่พลาดพิงคุณทักษิณนี่ควรจะเป็นประชาปัดแต่ว่าไม่ได้ถามเพื่อไทยนะควรจะถามคุณพีรพันธ์ที่ให้ถูกคนถามไม่ถูกคนด้วยนะถามไม่ถูกคนตอบรึเปล่าไม่รู้นะผมมารับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมแล้วนี่ก้าวไกลแล้วพี่ถึกก้าวไกลอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรในก้าวไกลในการอภิปรายคืออภิปรายภาพรวมให้ชัดภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณว่ามันไม่ตรงเป้าตรงไหนใช่ไหมฮะแล้วก็อภิปรายงบของส่วนหน่วยงานที่สำคัญที่เพื่อไทยก็วิพากษ์วิจารณ์มาด้วยกันใช่ไหมฮะอย่างเช่นงบกระโหมงบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องทำมันไม่ได้บอกว่าเป็นเป้าหมายทางการเมืองแต่ว่าก็คือมันก็คือส่วนที่ต้องทำอยู่แล้วงบกลาโหมงบมหาไทยงบศึกษาอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่คุณจะต้องแบบต้องปรับยังไงต้องปรับใช้ยังไงงบกลางอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรื่องการใช้จ่ายอะไรต่างๆที่มันไม่ควรจะไม่ควรจะมีแบบเนี้ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ก้าวไกลน่าจะต้องให้เห็นในภาพรวมอยู่แล้วแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาก็ต้องหาประเด็นที่มันมีจุดเด่นที่เป็นสีสันไม่ใช่เป็นสีสันเป็นจุดเด่นที่คนที่โดนใจคนเนี่ยนึกไม่ถึงหรอกไม่ขนาดนึกไม่ถึงแต่ว่าคุณเอาจากภาพรวมนั่นแหละมาสรุปใช่ไหมฮะให้มันเป็นจุดๆเพราะว่าไอ้จุดเด่นของก้าวไกลก็คือวิธีการใช้สื่อออนไลน์ใช่ใช่อภิปรายปุ๊บเขาจะสรุปเขาจะบลิปลงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เขาจะโพสทันทีอะไรทันทีซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่เขาทำเขาก็จะต้องทำพวกเนี้ยครับมันมีอย่างที่เป็นจุดเด่นของก้าวไกลนะพี่ถึกซึ่งเราเห็นหลายๆครั้งคือเวลาเขาตั้งคำถามกับเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเขามักจะเสนอทางออกเขามักจะเสนอทางออกให้ด้วยใช่ก็คงก็คาดหวังว่าอ่ะเนี่ยแหละอาจจะเป็นเลคเชอร์ให้กับรัฐบาลชั้นดีในครั้งนี้งบบางอย่างที่มันอาจจะถูกตั้งคำถามโดยก้าวไกลว่ามันเหมาะหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยค้านหัวชนฝาใช่ไหมมีทางออกให้นะเอาไปทำตามไหมคืออันนี้ก้าวไกลอยากรู้ว่าจัดทีมไงเดี๋ยวผมอยากให้ทีมเศรษฐกิจเขามีบทบาทเยอะนะคือที่ผ่านมามันไปอยู่ที่คุณหมายคนเดียวอ่ะใช่คุณหมายเป็นแบกของเขาเออคนอื่นในทีมเศรษฐกิจมันควรจะมีแล้วก็มันก็จะมีแต่ละด้านอย่างที่ผมบอกว่าก้าวไกลมันควรจะมีเสมือนรัฐมนตรีเงาอ่ะโฟกัสเลยแต่ละคนใครจะจับตรงไหนใครจะจับกระทรวงไหนบางคนจะควรจะวางอันนี้ให้ชัดแล้วว่า อย่างคุณเท้งเขาก็คือ ICT แต่ว่าไม่ ICT ปฏิบัติเรียกว่า DES ใช่ไหมฮะแล้วก็คืออย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะต้องดูเป็นคนที่ดูภาพรวมเรื่องข้อมูลเขาประมาณทั้งหมดด้วยอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคนทำข้อมูลหมดเลยอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนที่อภิปรายเรื่องกลาโหมวิโรจน์สิอะไรงบตำรวจอะไรเงี้ยโรมสิอะไรเงี้ยเขาต้องทำทีมนี้ให้มันเห็นชัดอ่ะแต่ผมก็ทำนะเขาต้องทำนะแล้วเพราะว่าที่เอาจริงๆนะพี่ถึงสองลังงบอ่ะไม่รู้กี่เล่มอ่ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อก้าวไกลเองก็คงจะมุ่งกันไปคนนึงรับผิดชอบกระทรวงไหนกระทรวงไหนเพราะเมื่อวานคุยคุณหมายก็บอกมีการสอบกันด้วยนะว่าคนเนี้ยอภิปรายกระทรวงนี้ผ่านหรือเปล่าหรืออย่างไรสสรัฐบาลที่เราสงสัยว่าใช้เวลาครึ่งหนึ่งทำอะไรเขาทำกันบ้านไหมมันทำยากนะหรือว่าเฉพาะมันเชียร์อย่างเดียวครึ่งหนึ่งของเวลาสภานี่ได้หรอเอาจริงๆตามธรรมเนียมสสรัฐบาลต้องทำอะไรต้องทั้งคำถามตัวเองไหมส่วนใหญ่เขาก็จะอภิปรายเรื่องที่บ้านที่เขียดตัวเองเรื่องอะไรแบบนี้หรือความเดือดร้อนในพื้นที่ของเขาแล้วพี่ปลายเรื่องเสนอปัญหาอะไรที่มันแบบดูมันแบบแต่ว่าไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องตลกนะผ
ผมว่าอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อไทยเลยใครแต่ใครเป็นรัฐบาลมันก็เป็นเรื่องตลกว่าเวลาคุณอภิปรายงบประมาณคุณต้องไปขอเวลาไปครึ่งนึงทำไมคือสสรัฐบาลไม่มีอะไรจะอภิปรายถ้าอภิปรายโจมตีพรรครัฐบาลก็แย่สิก็ใช่พรรคตัวเองก็อภิปรายทำไมล่ะคุณก็เรียกร้องได้อะไรได้ตั้งกระทู้ก็ได้บางทีแต่มันเป็นโอกาสของการถ่ายทอดสดไงได้ออกทีวีเราก็ยังงงๆว่าสสรัฐบาลทำไงทีนี้เวลาอย่างเงี้ยเวลาเจออย่างเงี้ยเขาจะต้องปรับตัวแบบไหนแต่เขาเป็นแต่เขาประกาศนะไม่มีองคลักษ์นะงวดนี้ไม่มีองคลักษ์ไม่มีองคลักษ์พิทักษ์นายกพิทักษ์รัฐมนตรีก็ทีนี้ก็สสก็ไม่มีงานทำสิเขาจะไปนั่งอยู่ทำไมมันจะไม่มีจริงเหรอพี่ดึกไม่จริงหรอกถามจริงเวลาแบบนายกกำลังโดนซักรัฐมนตรีแหล่งถูกซักมันจะไม่มีคนคอยประท้วงเหรอมันมีทุกทีแหละแต่ว่าอยู่ที่คุณประท้วงพอเหมาะแค่ไหนคือถ้าไปแบบขอประท้วงเพื่อเบรกเพื่อทำลายเนื้อหาเขาเนี่ยมันไม่ดีเบรกเกมมันจะเสียหายใช่ไหมครับเพราะว่าเพิ่งเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยภูมิใจไทยเราไม่ค่อยแปลกใจเราก็เห็นแบบนี้หลายครั้งละคือคุณต้องรอดูอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็พูดตรงกันฝั่งเพื่อไทยบอกไม่มีองคลักษ์ก็จะลุกขึ้นตอบเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเขาตอบอะไรล่ะรัฐมนตรีเป็นคนตอบไม่ใช่สสเพราะฉะนั้นสสเขาก็ไม่ต้องอะไรมากครับนายกจริงแล้วนายกสิต้องตอบเยอะผมว่านายกตอบเยอะครับแล้วก็อยู่ที่นายกจะควบคุมการชี้แจงได้ดีแค่ไหนเพราะแกเป็นคนที่เขาก็เตือนกันอยู่อารมณ์ร้อนอยู่สมควรอันเนี้ยคือต้องชี้แจงอย่างแบบเป็นผู้ใหญ่ครับพอสมมีผู้ที่ภาวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอบตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ฝ่ายค้านด้วยแต่ผมคิดว่าฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลก็ไม่ได้ก็ไม่น่าจะไปพูดทำอะไรแบบที่มันแบบเป็นเรื่องไปจี้แกอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่คือเขาพูดในเนื้อหาอยู่แล้วล่ะถ้าก้าวไกลเขาต้องการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของเขาเนี่ยก็คือเขาต้องพูดในเนื้อหาเป็นหลักอยู่แล้วแต่หลายคนเป็นห่วงนายกไงพี่ถึกบอกพี่ถึกหวังว่านายกจะตอบทั้ง3วันเลยไหมแกคงต้องมีคนช่วยสลับแหละมีคนช่วยสลับพวกคุณภูมิธรรมพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณหนิมช่วยตอบก็ถ้าทางเศรษฐกิจถ้าทางเศรษฐกิจมีคนหนึ่งที่ผมอยากเห็นตอนตอบมากเลยรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินอยากเห็นแกตอบคือด้วยสไตล์คุณสุทินเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็รู้สไตล์แกอยู่นะแกแบบแกพิบายเพลินฟังเพลินแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองเป็นนั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วเวลาต้องตอบคำถามก้าวไกลซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าจากการที่คุยกับก้าวไกลมาหลายครั้งเนี่ยเรื่องของงบกลาโหมเนี่ยมันเข้มมากเพราะว่ามันบานขึ้นมาจากสวนทางกระแสของการที่จะปรับขนาดลดขนาดลงก็เป็นกันบ้านหลักนะใช่มันเป็นเป้าหลักในขณะที่คุณสุทินกับก้าวไกลเองไม่ได้เป็นศัตรูนะถ้าเราว่าเฉพาะตัวนะบุคลิกคุณสุทินกับสสก้าวไกลมันก็เป็นมิตรกันมาตลอดนะถ้าจะมีปะทะกันก็อาจจะเป็นบางคนนะไม่ใช่ตัวคุณสุทินอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคุณสุทินเป็นเป้าแน่ๆส่วนงบตำรวจมันก็จะไปอยู่ที่นายกใช่ไหมฮะครับแล้วก็มหาไทยอันนี้ก็ซัดกันตรงๆอยู่แล้วกับคุณอนุทินแกบอกแล้วแกบอกว่าอย่าคิดเยอะงบที่มันบานขึ้นมา 80% เป็นของประชาชนอ๋อเหรอแล้ว 20% เป็นไหนของกระทรวง พูดไม่เป็นเลยพูดไม่ดีเลยคุณเข้าใจว่า 20% ไปเข้ากระเป๋าใครคนฟังพูดไม่เป็นเขาเรียกพูดไม่เป็นพูดให้คนเข้าใจผิดมันประเด็นคือถ้ามันเงิน100บาท20บาทคนนึกออกใช่ป่ะมันเงินเป็นแสนไงแสนล้านพูดไม่เป็นไม่ต้องพี่คิดเยอะ 80% เขาประชาชนได้เขาเอามาฝากเอาไว้เขาบอกเหมือนเอามาฝากไว้นั่นแหละมันควรจะตัดของฝากมาไทยมันเป็นงบรวมศูนย์นะครับคืองบท้องถิ่นเขาอะไรมันก็มากองนี่ด้วยเยอะเออนี่มันมีข้อมูลครับพี่ถึกเรื่องของการแบ่งทีมกันเขาชัดเจนแล้วก้าวไกลเขาชี้แจงแล้วพ
ภาพใหญ่เนี่ยภาพใหญ่งบ67จะมีคนพูดมีคุณต่อมชัยธวัฒน์มีคุณวาโยคุณหมายศรีกัญญาคุณพักกมลคุณวรพคุณณัฐพงศ์คุณเท้งนี่ๆๆเขาขึ้นมาให้แล้วนะถ้าความมั่นคงนี่คุณเอกราชเอ็ดอุดมอำนวยคุณชยพลคุณรมดรปัญจรนี่ก็คงลากไปถึงภาคใต้ด้วยนะครับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์สิ่งแวดล้อมมีคุณนิติพลผิวเหมาะคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์คุณคริสปานเนียมคุณภูนศักดิ์จันจำปีคุณณัฐพงศ์เปรมภูนสวัสดิ์สังคมก็มีคุณลาวฟังบัณฑิตเทิดสกุลคุณพันทิวน่วมเจริญคุณธัญธรคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิคุณกิติพลปานพรมคุณศศินันคุณพริษนะคุณไอติมก็อยู่นี้ด้วยนะชุดสังคมคุณวิโรจน์อยู่ชุดนี้ฮะคุณวันมิภานะครับไม้โสนคุณเพชรรัตน์คุณชิดวันคุณลิศิริรพัฒน์คุณกัลยาพัฒน์ชิตตะวันใช่ๆคืออันเนี้ยแสดงว่าเป็นการนำเสนอทีมหน้าใหม่ใช่ใช่ที่คนยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนักเมื่อวานคุณหมายก็บอกว่าทีมความมั่นคงก็เป็นคนหน้าใหม่สองคนคือเป็นคนที่เป็นสสใหม่ก็เป็นการกระชับบทบาทให้มีคลื่นลูกใหม่ได้เกิดบ้างไงให้มีพื้นของคนรุ่นใหม่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เดือดแบบขนาดที่แบบว่าเราเหมือนกับพี่ปลายไว้วางใจหรอกนี่ไงวันก่อนคุณรมดอนก็โพสต์ไว้เนี่ยว่าเนี่ยซัดงบกับรมนอยู่บอกว่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถามว่าแล้วทำไมมันต้องเป็นงบกับรมนอมันไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างคือมันเกี่ยวอะไรก็รมนอดูความมั่นคงไหมความมั่นคงไม่ใช่เขื่อนกันตลิ่งอันนี้คือย้ำเรื่องที่แบบเขาเสนอกฎหมายไงยุบกับรมนอนี่ก็ตั้งค่ารอเลยง้างรอแล้วคือมันเป็นเรื่องหลักการไงฮะว่าไอ้200กว่าล้านเรารู้สึก200กว่าล้านมันไม่ดูมันไม่เยอะหรอกแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามานอหรืออะไรคำถามไงเป็นคำถามเออคือเอาข้อจริงนะพี่ถึกการอภิปรายเนี่ย3วันข้างหน้าคนก็รู้ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านป่ะวันละผ่านอยู่แล้วมันไม่หนักมันไม่หนักขนาดนั้นหรอกถึงบอกว่าดูไปเถอะแต่ว่ามันก็เป็นการซ้อมเหมือนกันแหละดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ